ปิดเทอมนี้พวกเขาเหล่านี้กำลังจะมีความรักมันโรแมนติกตรงไหนวะให้กาแฟร้อนเนี่ยมือมันไม่พองหรือไงวะบางความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนแต่แน่นอนมันไม่ได้จบด้วยการเป็นเพื่อนเสมอไปแม่รู้เรื่องพี่เยอะยังอ่ะก็ซิ่วมาให้จริงๆอยู่ปีสามแล้วนะแสดงว่าเป็นพี่แล้วดิพี่อ่ะเป็นพี่ส่วนเราอ่ะเป็นแค่น้องนะบนโลกนี้ยังมีความสัมพันธ์อีกอย่างที่เรียกว่าพี่น้องมึงเคยพยายามทำอะไรให้เขารู้ยังว่ามึงชอบเขาอ่ะพยายามแล้วแต่เขาไม่เห็นกูสักทีมึงทำไงก็ไปกดไลค์รูปเขาในไอจีไงเสียงโทรศัพท์ด้วยค่ะกูว่าเขาเห็นมึงเต็มเลยแหละเชี่ยกูอยากรู้ว่าเขารู้สึกไงอ่ะช่วยลงมาเป็นแฟนกูสักเทอมได้ไหมวะกูสงสัยว่าเขาทำดีแค่กูหรือเขาเฟรนลี่แบบนี้กับทุกคนวะมึงคิดดีแล้วใช่ปะมาขอเป็นแฟนอ่ะมึงไม่คิดให้เยอะๆกว่านี้หน่อยวะกูคิดอยู่คิดมาตลอดแหละมีกฎอยู่ข้อเดียวก็คือห้ามคิดจริงไปว่าพี่เข่งก็ชอบกูอ่ะรู้ได้ไงวะว่าส่องสตอรี่กูหนักแล้วไอ้นี่หนักแล้วถ้ากูอยากให้เขาชอบมึงมากขนาดนั้นน่ะกูก็แค่ดูแลเขาดีป่ะยังไงวะแบบนี้ไงจริงๆมันก็มีอีกวิธีนึงที่จะทำให้มึงรู้ว่าเขาชอบมึงหรือเปล่ามึงต้องลองฟังเสียงหัวใจเขาแล้วมึงจะรู้แบบนี้เหรอเสียงแบบนี้แปลว่าชอบปะวะนางยังไม่จบแต่ทั้งคู่มีอะไรจะบอกกำลังอินกันอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าใครอยากอินมากกว่านี้เนี่ยก็เข้ามาสัมผัสความอบอุ่นด้วยตัวเองที่สี่ครับที่นี่มี15คณะ55สาขาให้เลือกเรียนกันเลยนะครับแถมเดินทางสะดวกด้วย BTS ได้ด้วยอย่าลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับอ่ะแนะนำสิ่งดีๆให้คุณดูเสร็จละว่าแต่มึงอะเลือกได้ยังพี่เลิกมองผมไปแค่น้องชายได้ปะพี่ชอบนะที่เราพยายามอ่ะมันดูน่ารักแล้วอบอุ่นดีแต่พี่ว่าเราเป็นพี่น้องกันก็ดีแล้วนะเด็กสิบยุ่งไม่ใจร้ายเลยเว้ยบางทีการที่เราไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะเว้ยเพราะบางสิ่งที่ดีกว่าอาจกำลังรอเขามาแทนที่อยู่ก็ได้เชี่ยใช่แล้วมึงกำลังจีบกูมึงดันคนห้ามจริงไม่ได้หรอวะกำลังแหกกฎนะเว้ยแล้วมันยังไงวะถ้าบอกว่ากูคิดกับมึงมาแต่แรกแล้ววะแต่เรามันแบบที่มึงคุยอยู่วะชีวิตมหาลัยมันสั้นนิดเดียวลูกรักเขาก็ไปบอกเขาเถอะลูกไม่คะพี่ว่าพี่ชอบชอบหนูพี่ชอบมีมีมึงในชีวิตนี้ก็ดีเหมือนกันนะอยู่ย่างหมูกระทะกับกูเป็นนานๆนะจริงๆน้องคนใหม่ที่ชอบมึงก็น่ารักเลยเนาะเลือกคนที่เขารักมึงอย่างไหนยากตรงที่กูชอบมึงแหละกูเองก็ไม่ได้อยากเป็นแค่ตัวเลือกของใครหรอกแต่ถ้ากูขออะไรมึงได้อะกูก็อยากให้มึงเลือกกูนะลงทะเบียนแล้วมาฟินกับเราได้แล้ววันนี้ที่ SPU